นับสนุนโดย SCG เข้ามาในนี้ก็บรรยากาศจะเต็มไปด้วยเหมือนเป็นตู้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือเครื่องมืออุปกรณ์ใช่ค่ะเป็นเราเรียกว่าฮอตเซลหรือตู้ปฏิบัติการรังสีค่ะอ๋อค่ะตู้ปฏิบัติการรังสีทำไมต้องทำในตู้ครับผนังของตู้เนี่ยเป็นตะกั่วหนานะคะครับมันมีหน้าที่ในการกำบังรังสีค่ะไม่ให้รังสีมาโดนผู้ปฏิบัติงานแปลว่าทุกอย่างกระบวนการในการผลิตก็จะจบสิ้นในตู้ปฏิบัติการรังสีอันนี้สารตั้งต้นที่ผ่านการอาบรังสีมาแล้วนะครับก็จะถูกโหลดเข้าภายในตู้ครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นแห้งเพื่อให้ได้สารไอโอดีน131บริสุทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบของสารละลายครับถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับก็ทำงานผ่านมือกลนะครับต้องใช้แบบว่าความชำนาญพิเศษนะครับแต่ว่ามือนี่ก็สามารถหยิบจับของทุกอย่างไปวางตรงนั้นตรงนี้หมุนปุ่มหมุนอะไรได้เลยนะครับไอโอดีน131นี้นะครับจัดอยู่ในประเภทสารไอโซโทปปฐมภูมิครับซึ่งถือว่าเป็นสารเภสัชรังสี1ใน4ประเภทที่ศูนย์แห่งนี้ผลิตครับก็ที่ศูนย์ไอโซโทปรังสีเนี่ยเราจะผลิตสารรังสีหลักๆอยู่4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสารไอโซโทปรังสีปฐมภูมินะคะแบบที่2ก็เป็นสารประกอบติดฉลากรังสีนะคะก็จะเอาไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาโรคเช่นกันส่วนเภสัชพันธ์รังสีแบบที่3นะครับก็คือเภสัชพันธ์สำเร็จรูปของเทคนิเชียม 99M ครับจะเป็นสารที่โรงพยาบาลนั้นสามารถนำไปติดฉลากกับรังสีได้เองครับหน้าตาก็จะเป็นผงสีขาวๆสามารถนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสารเภสัชรังสีพร้อมใช้ซึ่งก็จะบรรจุลงในเข็มฉีดยาตามปริมาณความต้องการของคนไข้เฉพาะรายเลยล่ะครับซึ่งก็พร้อมส่งถึงมือคุณหมอนะครับนำไปใช้ได้เลยทันทีครับเมื่อเราผลิตได้เองปุ๊บก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงยาได้มากขึ้นก็คล้ายๆว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนทุกวันนี้นะครับที่ศูนย์ไอโซโทปรังสีสามารถผลิตสารเภสัชรังสีส่งถึงมือผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนประมาณ25แห่งสามารถบริการผู้ป่วยได้ประมาณ 30,000 คนต่อปีครับที่สำคัญนั้นก็สามารถประหยัดเงินจากการนำเข้าสารเภสัชรังสีจากต่างประเทศได้ถึงปีละ23ล้านบาทเลยทีเดียวละครับเดี๋ยวตามผมไปดูการใช้สารเภสัชรังสีกันดีกว่านะครับว่าเขาจะใช้งานกันยังไงที่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอครับในทางวงการแพทย์นะครับเรานำเรื่องประโยชน์ของรังสีมาใช้ในด้านไหนได้บ้างครับงานหลักก็จะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะคะแล้วก็มีส่วนของการรักษาด้วยครับวินิจฉัยอย่างไรแล้วก็รักษายังไงครับเอารังสีมันมองไม่เห็นนี่จะมายังไงครับมันเหมือนยาทั่วไปยังไงครับรังสีอันนี้ก็จะต่างกับยาทั่วไปก็คือกัมมันตรังสีที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะเราจะต้องใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเพื่อที่จะถ่ายภาพอย่างเช่นถ้าเราไปเอ็กซเรย์เราก็ต้องมีหลอดเอ็กซเรย์เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณแต่อันเนี้ยกัมมันตรังสีเนี่ยก็เป็นตัวให้สัญญาณครับสารเภสัชรังสีที่จะใส่ไปในตัวผู้ป่วยนั้นนะครับก็จะมีทั้งที่อยู่ในรูปของสารละลายที่บรรจุในหลอดฉีดยาที่หุ้มไว้ด้วยตะกั่วนี่นะครับซึ่งก็จะฉีดเข้าไปทางหลอดเลือดดำโดยสารกัมมันตรังสีนั้นก็จะเดินทางไปยังส่วนต่างๆที่ต้องการวินิจฉัยโรคครับถ้าเรามีเวชศาสตร์นิวเคลียร์ไว้บริการตรวจโบนสแกนแล้วก็แค่ฉีดสารเภสัชรังสีเข้าหลอดเลือดดำครั้งเดียวสามารถที่จะถ่ายภาพดูกระดูกได้ทั้งตัวซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูงกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดานอกจากรูปแบบของสารละลายที่ใช้ฉีดแล้วนะครับก็ยังมีสารเภสัชรังสีชนิดรับประทานด้วยครับซึ่งจะเป็นเม็ดแคปซูลใส่อยู่ในถ้ำหรือว่ากระปุกตะกั่วนะครับโดยจะให้ผู้ป่วยนั้นเปิดฝาหยิบรับประทานเองเลยครับและหลังจากที่รับสารเภสัชรังสีเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับในกรณีที่คุณหมอนั้นต้องการจะตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยก็จะต้องไปเข้าเครื่องสแกนครับเพื่อถ่ายภาพดูการทำงานของรังสีครับซึ่งภาพที่ได้นะครับก็จะทำให้คุณหมอสามารถเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคได้ครับอย่างเช่นดูการกระจายของมะเร็งมายังกระดูกนะครับหรือว่าจะตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจหรือว่าในกรณีนี้ก็ใช้ดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ครับยกตัวอย่างเช่นภาพแรกนี้นะครับเป็นภาพของคนปกติซึ่งก็จะมองเห็นอวัยวะส่วนอื่นๆนอกจากต่อมไทรอยด์ด้วยครับแต่ภาพที่2นี้นะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไทรอยด์เป็นพิษครับ
ซึ่งเราจะมองไม่เห็นอวัยวะส่วนอื่นๆเลยครับทำไมถึงสารที่สารที่ถึงไปอยู่ที่ไทรอยด์แล้วไม่เห็นภาพส่วนอื่นในร่างกายเลยครับเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยทำงานหนักมากทำงานเยอะมากก็จับสารประสาทรังสีเอาไว้หมดเลยไม่ปล่อยมาให้อวัยวะอื่นๆแต่ว่ามีบางบริเวณที่ไม่จับสารรังสีบริเวณที่ไม่ทำงานตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เข็มเจาะออกมาดูว่าเซลล์มันผิดปกติหรือเปล่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าก่อนที่เราจะให้การรักษาด้วยไอโอดีน131ในแต่ละปีนะครับก็จะมีผู้ป่วยที่รอการวินิจฉัยและรักษาเฉพาะการแพร่กระจายของมะเร็งกระดูกนี่ก็อยู่มากถึงกว่า 2,200 รายต่อปีเลยละครับนี่แค่เพียงโรคเดียวแล้วก็ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เดียวนะครับทั้งประเทศจะมากมายสักแค่ไหนนะครับไม่เพียงประโยชน์ทางด้านการแพทย์เท่านั้นนะครับแม้แต่เรื่องของอาหารการกินก็สามารถนำรังสีมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยครับพี่แมวครับทำไมเราถึงต้องฉายรังสีอาหารด้วยครับจริงๆแล้วการฉายรังสีอาหารคือการถนอมอาหารประเภทหนึ่งนะคะแต่การฉายรังสีอาหารเนี่ยจะแตกต่างเพราะว่าไม่ทำให้คุณค่าของอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะรังสีที่เราใช้เนี่ยไม่ทำให้เกิดความร้อนหรือความเย็นกับอาหารเพราะฉะนั้นอาหารยังคงคุณค่าเหมือนเดิมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับผู้ประกอบการได้ใช้ว่านอกเหนือจากที่เขาจะต้องเอาสินค้าไปทำอบแห้งไปทำตากแดดไปทำแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยเขาก็ยังมีการฉายรังสีอีกทางนึงค่ะประเทศไทยเรานะครับเริ่มการฉายรังสีในอาหารมากกว่า25ปีแล้วซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็จะแตกต่างกันไปครับอย่างแรกก็คือการฉายเพื่อยับยั้งการงอกของอาหารอย่างเช่นหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมมันฝรั่งครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือใช้ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงในผลไม้ครับอย่างที่3ก็คือการฉายเพื่อลดปริมาณปรสิตอย่างเช่นพยาธิตัวกลมพยาธิตืดหมูข้อ4ก็คือเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาโดยการทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียครับอย่างที่5ก็คือลดปริมาณจุลินทรีย์ที่จะทำให้เกิดโรคครับซึ่งการฉายรังสีเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์นี้ก็ยังถูกนำไปใช้ในการฉายรังสีให้กับอาหารของนักบินอวกาศด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถเก็บอาหารเอาไว้ได้นานๆโดยที่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและก็เป็นการป้องกันไม่ให้นำอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์ไปบริโภคที่นอกโลกนะครับเพราะถ้าหากว่าติดเชื้อกันขึ้นมาคงจะลำบากหน้าดูเลยล่ะครับวัตถุประสงค์ข้อที่6นะครับก็คือเพื่อชะลอการสุกแล้วก็การบานของเห็ดครับและข้อสุดท้ายก็คือการทำให้ปราศจากเชื้อในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครับซึ่งทั้ง7วัตถุประสงค์นั้นก็จะต่างกันที่ปริมาณรังสีที่ฉายครับ1รอบการฉายเนี่ยในตู้ของเราเนี่ยเราฉายพร้อมๆกันได้9ตู้9ตู้เพราะฉะนั้นสินค้าที่มาเป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถจะให้บริการได้เต็มที่เลยอ๋อเดี๋ยวพวกกล่องกระดาษก็จะถูกเรียงเข้าไว้ในนี้ในตู้เหล่านี้นะครับค่ะถูกเรียงในตู้เหล่านี้ค่ะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปเหรอครับจะเคลื่อนเข้าไปในห้องฉายรังสีค่ะตามทางของเขาเลยค่ะเขาจะมีรางลำเลียงเนี่ยเป็นทางเข้าไปได้เรียบร้อยเลยรังสีสำคัญที่ใช้ในการฉายรังสีอาหารนั่นก็คือรังสีแกมมาครับซึ่งเป็นรังสีชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังงานแล้วก็การทะลุทะลวงสูงมากครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่แมวก็พาผมเข้ามาดูเบื้องหลังของการฉายรังสีนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ค่อยจะมีใครได้เข้าไปเห็นอย่างแน่นอนครับภายในห้องฉายรังสีนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับประมาณ 7-8 เมตรนะครับเป็นบ่อเก็บต้นกำเนิดรังสีนะครับพอใช้งานนะครับจะถูกชักขึ้นมาพร้อมกับที่ตัวกล่องสินค้าที่อยู่ในตู้ที่เรียงไว้เรียบร้อยก็จะค่อยๆเคลื่อนผ่านเข้ามาแล้วตัวแผงนี้ก็จะแผ่รังสีออกมาอาบรังสีไปที่ตัวผลิตภัณฑ์สินค้าครับก็คือหลังจากที่ออกจากห้องฉายรังสีใช่ไหมคะทางด้านเจ้าหน้าที่วัดเรื่องควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะมาเก็บตัววัดรังสีแล้วก็เอาไปอ่านว่าได้ค่าตรงตามที่ทางสหรัฐอเมริกากำหนดหรือเปล่านะคะแล้วมีอะไรเป็นตาแบบว่าบอกว่านี่ผ่านการฉายรังสีมาเรียบร้อยปกติเป็นกรณีอาหารจะมีตราสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกว่าลาดูล่านะคะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าสินค้าหรืออาหารเหล่านี้ผ่านกระบวนการฉายรังสีมานะคะโดยฉายรังสีเพื่ออะไรก็จะมีวัตถุประสงค์บอกอย่างอันนี้ก็จะบอกว่า treated by radiation นะคะคือผ่านการฉายรังสีมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะป้องกันกำจัดแมลงบริโภคได้ไม่มีผลอะไรแน่นอนแน่นอนค่ะมั่นใจ 100% ครับรังสีเนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์ในอีกหลายๆด้านครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างเช่นใช้ในการวัดและก็การควบคุมกระบวนการผลิตถึงว่าในวงการอัญมณีก็มีการใช้รังสีเพื่อเปลี่ยนสีให้สวยขึ้นนะครับจึงสามารถเพิ่มมูลค่าได้ 5-30 เท่าเลยทีเดียวละครับ
นอกจากนั้นก็ยังมีการฉายรังสีเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชอย่างเช่นข้าวครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กำจัดศัตรูพืชด้วยการฉายรังสีทำหมันแมลงได้อีกด้วยล่ะครับเข้ามาในนี้นะครับก็จะมีเหมือนเป็นตู้ง่ายๆตั้งอยู่ประมาณรอบตัวเรา 6-7 เครื่องนะครับ